แถลงข่าวในส่วนที่เป็นสาระนะครับไม่มีข้อคลาดเคลื่อนนะครับผมจะขออนุญาตอ่านนะครับแล้วหลังจากอ่านเสร็จเนี่ยนะครับก็จะมีการแจกเอกสารที่ผมอ่านนะครับให้กับทุกท่านรวมทั้งผมมีสตาฟที่จะทำเรียกว่า QR code นะครับซึ่งท่านสามารถใช้มือถือเนี่ยไปแตะแล้วก็ข้อความทั้งหมดจะเข้ามือถือท่านเพื่อจะได้ปริ้นเอาท์ได้ง่ายนะครับแล้วก็เหตุที่ทำนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ข้อความที่จะมีการไปเปิดเผยต่อสาธารณชนจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าหลายเรื่องมันมีความสำคัญนะครับก่อนที่จะอ่านเนี่ยนะครับผมขอเรียนว่าเรื่องที่อาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเปิดเผยกับใครแล้วก็ผมเท่านั้นที่รับรู้ก็ได้ยินกับหูของตัวเองแล้วก็เป็นคำจะเรียกว่าบัญชาหรือเป็นคำสัมทับคำขู่ก็ได้ถ้า DSI ดำเนินคดี99ศพจะทำการปฏิวัติและในที่สุดก็มีการปฏิวัติจริงมีการย้ายเจ้าหน้าที่รัฐทันที2คนคืออธิบดีดีเอสไอคือนายธาริศและอัยการสูงสุดนายอรรถพลทันทีซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนี้และผมได้ถูกเรียกไปที่กองบัญชาการของทบแล้วก็สั่งในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดนะครับผมขอเอาในส่วนที่ผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับหัวข้อของเราในวันนี้คือทาริศและญาติ99ศพร้องขอศาลฎีกาเป็นไฮไลท์ของเรื่องในวันนี้เหมือนกันนะครับว่าศาลยุติธรรมจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั่นหมายความว่าศาลอาญาและศาลฎีกาจะวินิจฉัยตัดตอนเสียเองไม่ได้ประเด็นที่2ตามที่มีข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่านายทาริศได้เลื่อนการฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายครั้งโดยอาจเป็นการหลบเลี่ยงอย่างน่าสงสัยนั้นข้าพเจ้าขอชี้แจงว่ามีการขอศาลอาญาเลื่อนคดีหลายครั้งจริงแต่มีสาเหตุสำคัญ4ประการประการที่1การส่งหมายศาลในบางครั้งส่งไม่ถึงภูมิลำเนาจำเลยจำเลยมี4คนนะครับในคดีนี้ประการที่2จำเลยเจ็บป่วยผมเลยนะครับเป็นโควิด2ครั้งมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบครั้งหนึ่งและเข้ารับการผ่าตัดไตทั้งสองข้างที่โรงพยาบาลพญาไท2และโรงพยาบาลศิริราชประการที่3อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมีญาติผู้ตายของ99ศพซึ่งอยู่ในที่นี้หลายคนเลยนะครับยื่นคำร้องขอเข้าเป็นผู้ความฝ่ายที่3ในคดีนี้หลายครั้งคือผู้ความคดีนี้มีอยู่2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพที่ถูก DSI ดำเนินคดีแล้วอัยการฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกทั้งสองท่านฟ้องกลับซึ่งเรื่องราวในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนตายเป็นหลักเป็นประธานสำคัญทางญาติผู้ตายก็เลยร้องขอเข้าเป็นผู้ความฝ่ายที่3ไม่ได้เป็นทั้งโจทและจำเลยแต่ขอเข้ามาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอันนี้เหตุประการที่3แล้วนะครับที่มีการเลื่อนคดีประการที่4จำเลยตัวผมเองเนี่ยยื่นขอให้ศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วยเหตุจำเป็น4ประการดังกล่าวศาลอาญาจำเป็นต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษาเพราะต้องส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้สั่งในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหตุคดีอยู่ในอำนาจของศาลฎีกานั่นเองขณะที่ผู้ตายทั้ง99ศพพร้อมครอบครัวและผู้บาดเจ็บอีก 2,000 กว่าคนเป็นอันสิ้นสุดที่จะได้รับความยุติธรรมและการเยียวยาในความเสียหายทันทีเป็นการโยนตราบาปให้กับผู้ตายทั้ง99ศพว่าเป็นผู้ผิดที่สมควรตายนานาประเทศจะเกิดข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างยิ่งอาจเกิดเหตุร้ายแรงทำนองนี้ได้อีกในประเทศไทยเพราะได้แบบอย่างว่าทำแล้วไม่ต้องรับผิดและเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง DSI และหน่วยอื่นๆจะไม่กล้าดำเนินคดีทำนองนี้อีกเลยเพราะอาจจะต้องติดคุกเสียเองคำพิพากษาของศาลฎีกาจึงถือเป็นบรรทัดฐาน
ในคดีนี้ที่สำคัญอย่างที่สุดบทสรุปผมมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับดังที่นายทาริศคือผมเนี่ยได้แถลงชี้แจงมาเป็นลำดับก็ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร้องขอศาลฎีกาได้โปรดเมตตาคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งถึงแก่ความตาย99ศพพร้อมครอบครัวผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บอีก 2,000 รวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยนะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะก็เป็นผู้ทำหน้าที่ตามปกติในการรักษากฎหมายในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้วันนี้คงมีแต่ศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะประดุมความยุติธรรมตามความเป็นจริงเป็นความเป็นธรรมตามความเป็นจริงและความยุติธรรมตามธรรมชาติที่สมควรจะพึงมีอยู่ต่อไปด้วยความเคารพและคาดหวังเป็นอย่างสูงแล้ววันที่10กรกฎาคมอีก2วันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องน่าสนใจและมีผลต่อความยุติธรรมว่าจะเกิดจริงหรือไม่เพราะว่าข้าพเจ้านะครับได้มอบหมายท่านทนายธนากรที่ท่านจะพูดต่อไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเมื่อวานนี้เองขอให้ศาลฎีกาส่งมาตรา200ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความทำไมต้องส่งมาตรา200มันขัดรัฐธรรมนูญยังไงเดี๋ยวท่านธนาธรจะว่านะครับคำร้องได้ยื่นเมื่อวันศุกร์ที่7คือเมื่อวานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าศาลอาญาอาจส่งคำร้องไปให้ศาลฎีกาแล้วอาจจะส่งไปแล้วเมื่อวานหรือว่าเช้านี้ศาลฎีกาก็อาจจะมีคำสั่งทันทีเลยครับผมใช้ว่าตัดตอนนะครับคือยกคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วสั่งศาลอาญาอ่านคำพิพากษาในอีก2วันข้างหน้าจำคุกนายทาริศส่งตัวผมเข้าเรือนจำทันทีหรือศาลฎีกาอาจสั่งให้ส่งคดีไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อันหนึ่งตรงนี้ที่ผมจะกล่าวเนี่ยผมมั่นใจในการทำครับอันหนึ่งแม้ว่าศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นจะได้พิพากษายกฟ้องนายทาริศกับพวกและระบุว่าผู้ตาย99ศพไม่ใช่ผู้ทำผิดแต่ศาลอุทธรณ์กับพิพากษาว่าผมผิด99ศพผิดคำพิพากษาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้ถูกพิพากษาวิจารณ์ว่าเคยร่วมชุมนุมกปปสและเมื่อคดีของข้าพเจ้าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับลงโทษแบบนั้นขึ้นสู่ศาลฎีกาบุคคลดังกล่าวได้ขยับขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาเช่นกันข้าพเจ้าถือว่าประเด็นนี้เป็นข้อกังวลอย่างยิ่งสุดท้ายครับผมเขียนไว้ในเพรสที่เดี๋ยวจะแจ้งทาริศพร้อมติดคุกและยืนยันเป็นเพียงข้าราชการธรรมดาที่ทำงานอย่างมืออาชีพหากผมจะต้องติดคุกอีกเหมือนคดีทุจริตโรงพักร้าง365แห่งทั่วประเทศที่ผมก็ได้ทำหน้าที่ผู้รักษากฎหมายแต่ถูกนายสุเทพฟ้องกลับและผมต้องไปอยู่ในเรือนจำ13เดือนผมก็จำเป็นต้องเคารพครับและปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ผมไม่อาจทำใจยอมรับได้โดยต้องเสียใจอย่างที่สุดและการออกมาชี้แจงครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์ครั้งเรียกว่า last war เพื่อแสวงหาความยุติธรรมว่าสมควรมีอยู่จริงและเพื่อใช้สิทธิ์ชี้แจงให้สาธารณชนเข้าใจเหตุการณ์ตายของ99ศพและตัวผมจากข้อความจริงว่ามีอยู่อย่างไรและผมขอเป็นตัวอย่างที่ขอให้กำลังใจต่อข้าราชการที่ล้วนทำงานอย่างมืออาชีพทุกคนว่าเราจะต้องไม่ย่อท้อต่อการแสวงหาความยุติธรรมผมจบคำชี้แจงนะครับที่เป็นทางการแต่ว่าจากนี้นะครับผมจะพูดถึงความจริงในนี้ก็มีหลายส่วนและที่ไม่เคยพูดที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครทราบศพและบาดเจ็บ 2,000 เป็นสาเหตุสำคัญของการปฏิวัติทำให้ประเทศไทยต้องอยู่ในภาวะไม่ปกติมายาวนานถึง9ปีทำไมผมกล่าวอย่างนี้ครับการตายประชาชน99ศพเกิดในช่วงชุมนุมของนปช.เมษาพฤษภา53มีการดำเนินคดีหลังจากการตายกันแล้วการชุมนุมเลิกแล้วเนี่ย3คดีหลักนะครับ
คดีที่1แกนนำนปช.ถูกดำเนินคดีข้อหาก่อการร้ายและข้อหาอื่นๆกระบวนการยุติธรรมเป็นไปโดยปกติครับมีผู้รับโทษและไม่รับโทษแกนนำเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนไปร่วมชุมนุมนะแกนนำนปช.ก็ท่านก็ทราบดีก็มีติดคุกหลายคนบางคนก็ยังติดอยู่บางคนก็ถูกพิสูจน์ว่าไม่เป็นความผิดคดีนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าและสื่อมวลชนคงติดตามว่าที่นปช.ถูกดำเนินคดีนั้นเฉพาะแกนนำเนี่ยเป็นไปอย่างปกติคดีที่2ผู้ออกคำสั่งของสอช.ถูกดำเนินคดีมาจากคำสั่งศาลที่สั่งไต่สวนขออธิบายนิดนึงนะครับ99ศพเนี่ยเขาถูกตายเพราะมีการอ้างว่าโดนเจ้าหน้าที่ทำให้ตายก็คือทหารยิงนี่แหละมันก็จะต้องมีกระบวนการให้ศาลไต่สวนว่าเหตุการณ์ตายเกิดจากอะไรใช้เวลาครับตอนดำเนินคดีนปช.กับผู้ก่อการร้ายเนี่ยทหารมันดำเนินคดีเร็วเลยแต่ว่าคดีสอช.สั่งไปสลายการชุมนุมเนี่ยมันต้องใช้เวลาศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลอาญาใหญ่เนี่ยใช้เวลานานนะครับปีกว่าจนมีคำสั่งว่าเหตุการณ์ตายเกิดจากการที่ทหารใช้อาวุธสงคราม M16 เข้ายิงทำร้ายสลายการชุมนุมโดยปฏิบัติตามคำสั่งของสอช.คดีนี้กระบวนการยุติธรรมเดินไปไม่ปกติครับอัยการนะครับก็ท่านอัตพลได้ฟ้องตามที่ DSI เสนอมีคนถูกดำเนินคดีก็คือท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพเพราะเป็นผู้ออกคำสั่งของสอช.เป็นลายลักษณ์อักษรครับ5ครั้งด้วยกัน DSI ดำเนินคดีอัยการสูงสุดฟ้องศาล3ศาลไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาครับคือไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่ท่านได้ไปวินิจฉัยในประเด็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ส่งกลับไปทำการไต่สวนที่ปปช.ท่านไปตามเองเลยครับว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ให้หน่วยที่เขารับผิดชอบชี้แจงกันแล้วกันแต่ผมในฐานะนักกฎหมายและในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ดำเนินคดีนี้ที่มีการสั่งทำร้ายประชาชนเนี่ยตอบได้เลยว่ากระบวนการยุติธรรมดำเนินไปแบบไม่ปกติคดีที่3ครับคือคดีฟ้องกลับ DSI มันก็มาจากคดีที่2ก็เหมือนท่านสุเทพผมดำเนินคดีทุจริตโรงพักท่านก็ฟ้องกลับผมก็ติดคุกคดีนี้ก็มาหลอกเดียวกันนะครับท่านสุเทพทัพสิทธิ์ก็ฟ้องกลับผมกระบวนการยุติธรรมยังไม่จบครับมีข้อน่ากังวลนะครับศาลชั้นต้นยกฟ้องให้รายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญคือยืนยันว่าทั้ง99ศพและผู้บาดเจ็บ 2,000 เขาไม่สมควรที่จะได้รับการทำร้ายหรือทำให้ถึงแก่ความตายและการใช้กำลังทหารใช้อาวุธสงครามเข้าทำร้ายจนเขาเสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายนั้นไม่ถูกต้องนะครับคนที่ดำเนินคดีกับท่านอภิสิทธิ์ท่านเทพคือผมกับพวกเนี่ยท่านบรรณพงษ์ท่านแพรยุทธนาแพรดำแล้วก็คุณปิยะเนี่ยทำถูกแล้วก็เป็นการคืนความยุติธรรมให้กับทั้ง99ศพและคนบาดเจ็บแต่ที่ผมบอกว่าไม่ปกติเป็นข้อกังวลของผมเองเพราะศาลอุทธรณ์กลับไปอีกตรงข้ามศาลฎีกาก็กำลังจะตัดสินในอีก2วันข้อน่ากังวลที่ผมบอกแล้วก็คือว่าในขณะที่ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นประธานศาลอุทธรณ์คือบุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่วมชุมนุมกับกปปส.แล้วพอคดีนี้ขึ้นศาลฎีกาบุคคลนั้นก็ขยับขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาถ้าอีก2วันศาลฎีกาตัดสินส่งทาริศเข้าคุกจะเกิดอะไรขึ้น 1. คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพไม่ผิดรวมถึงคนอื่นๆผมขีดเส้นใต้คนอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึง
สองผู้ตายบาดเจ็บยุติที่จะได้รับความยุติธรรมหรือการเยียวยาใดๆจบเพราะนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ทาริสก็ติดคุกไปทาริสกับญาติเหลือ2วันก็ยังไม่ยอมแพ้ก็จะแสวงหาความยุติธรรมต่อของฝ่ายทหารเขาคนที่เรียกไปผมคงไม่ควรเอ่ยชื่อแต่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติผมถูกเรียกเลยนะครับเฮ้ยทาริสอย่าดำเนินคดีเรื่อง99ศพนะถ้าไม่ฟังกันพวกอ้วกปฏิวัติผมจะทำยังไงครับในเมื่อศาลเนี่ยได้ชี้มาว่าการตายเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ว่าเหตุมีการไต่สวนการตายเนี่ยมันเกิดจากทหารใช้อาวุธสงครามแล้วก็มีการสั่งการมีอะไรต่างผมไม่ทำผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมไม่ทำคนอื่นก็ต้องทำมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยแล้วผมก็ไม่ได้ทำตามลำพังทำเป็นคณะพนักงานสอบสวนมีตำรวจร่วมมีอัยการร่วมการผมถือว่าเป็นการขู่ครั้งนั้นนะบอกด้วยว่าพวกทัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกลองนึกดูให้ดีครับเหตุปฏิวัติมีการพูดกันเยอะ9ปีที่ผ่านมายังไม่ได้พูดความจริงกันชัดเจนว่าปฏิวัติเพราะอะไรพูดเรื่องจำนำข้าวบ้างจริงหรือเปล่าพูดเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยบ้างจริงหรือเปล่าแล้วก็มีกปปส.เข้ามาแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วมันยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆปฏิวัติยังไม่ครบ24ชั่วโมงคนที่ถูกย้ายทันทีคือนายทาริสอธิบดีอดีตอธิบดีดีเอสไอและนายอัธพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดซึ่งรับผิดชอบดำเนินคดี99ศพก็เป็นความเชื่อของผมภายใต้ข้อเท็จจริงที่สัมผัสในฐานะข้าราชการมืออาชีพที่ทำงานด้านนี้ว่านี่คือเหตุสำคัญของการปฏิบัติสุดท้ายแล้วครับเรื่องการตายหมู่อย่างไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีคนรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเหลืออายุความอีก7ปีผมขอเรียกร้องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวญาติผู้ตายคงเรียกร้องในส่วนของญาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่จะเป็นใครก็ไม่รู้ลุ้นกันอยู่แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่ผมอยากเรียกว่าเป็นซีเนียร์ซูเปอร์บอร์ดขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษซีเนียร์ซูเปอร์บอร์ดทำอะไรครับเรื่องนี้มันมีการหาข้อเท็จจริงมาเยอะแล้วครับโดยอาจารย์คณิตโดยอะไรหลายคนมากโดยสารโดยอะไรจนมันจบแล้วว่าความจริงมันคืออะไรแต่สิ่งที่จะขอได้คือเรียกร้องนายกคนใหม่เนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่เป็นซีเนียร์ซูเปอร์บอร์ดแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อคืนความยุติธรรมให้ประชาชน99ศพและบาดเจ็บ 2,000 ผมพร้อมและจะไปศาลในวันจันทร์และพร้อมที่จะติดคุกผมถือว่าผมติดคุกครั้งนี้ไม่สูญเปล่าแต่เป็นจุดแตกหักที่ได้เวลาคืนความยุติธรรมขอบคุณมากครับมันความจริงมันมีรายละเอียดครับไม่ใช่รายละเอียดเยอะแต่ว่าก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาตราที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีสิทธิ์จะร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเขียนประวิงเขียนอะไรกันได้นะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมีการศึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และกฎหมายต่างประเทศและก็คำพิพากษาของศาลต่างประเทศผมมีความตั้งใจมาหลายจังหวัดแล้วครับแต่ว่าพูดตรงๆก็คือ
สถานการณ์บ้านเมืองไม่ให้เรื่องนี้ผูกพันกับสภาพบ้านเมืองที่ไม่ปกติหลังจากปฏิวัติมา9ปีเรากำลังเปลี่ยนประมุขฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมาจากความเป็นประชาธิปไตยกำลังจะมีการได้นายกที่มาจากประชาธิปไตยจริงๆเป็นสถานการณ์ที่ผมเลือกว่าดีที่สุดแล้วและผมเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงผมก็จะหมดอิสรภาพและไม่มีโอกาสผมก็ต่อสู้เรียกความยุติธรรมเป็นครั้งสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและถ้าการต้องติดคุกครั้งนี้เหมือนติดคุกโรงพักร้างอาจจะคุ้มกว่าเพราะประเด็นการตายของ99ศพกับบาดเจ็บ 2,000 จะไม่ถูกละเลยแน่นอนครับข้อมูลที่คุณพันธ์นำมาเปิดเผยในวันนี้ค่ะมีแนวโน้มอาจจะถูกเสนอชื่อมีกระแสข่าวมามันเกี่ยวข้องกันยืนยันว่าไม่เกี่ยวครับและผมไม่ถือว่าท่านอภิสิทธิ์หรือท่านสุเทพเป็นคู่กรณีผมเพราะไม่ได้มีการดำเนินคดีเป็นส่วนตัวทุกคดีที่ผมถูกท่านอภิสิทธิ์หรือท่านสุเทพฟ้องซึ่งก็หลายคดีล้วนเกิดจากการทำหน้าที่ของผมตามกฎหมายแจ้งข้อกล่าวหากับท่านไม่ว่าจะเรื่องทุจริตโรงพักร้างหรือเรื่อง99ศพแล้วท่านก็มาฟ้องกลับเคยได้ยินตัวอย่างไหมครับว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาว่าทำผิดแล้วไม่ว่าอัยการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องศาลจะลงโทษหรือไม่ลงโทษแล้วคนเหล่านั้นมาฟ้องกับเอาคนดำเนินคดีติดคุกผมเนี่ยครับอย่างน้อยรายหนึ่งแล้วครับโรงพักร้างผมก็ติดคุก99ศพน่าติดตามนะครับผมจะติดคุกไหมในวันที่10ที่จะถึงนี้ศาลฎีกาค่ะคุณทาริศมีโอกาสจะชี้แจงแล้วนำข้อมูลเหล่านี้คือไปรอฟังอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับก็ไปรอฟังครับรอรับโชคชะตาซึ่งก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งซึ่งเราเห็นว่ามันควรจะเป็นตามกฎหมายก็คือว่าผมได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญขอให้ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความท่านก็จะเมตตาให้สิทธิ์ผมตามกฎหมายได้ไหมก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความผิดถูกยังไงก็ว่าไปมันอาจจะช้าไปหน่อยที่จะเอาทาริศติดคุกก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ได้งานนี้ต้องปิดจ็อบงานนี้มันต้องปิดจ็อบแล้วก็ไม่ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญก็อ่านเลยวันจันทร์คุณพาริโจมีปมที่ต้องการให้คุณทำปิดผมมีข้อกังวลที่ผมที่พยาบาลไปแล้วศาลชั้นต้นยกฟ้องแบบขาดชัดเจนและเรื่องราวมันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับคน99ศพบาดเจ็บ 2,000 เนี่ยเขาเป็นคนผิดเหรอเขาสมควรตายเหรอแล้วคนที่ไปเกี่ยวข้องไปออกคำสั่งให้ทหารไปยิงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอแล้วทำไมศาลชั้นต้นก็พิพากษาออกมาชัดเจนให้ความยุติธรรมกับคนตายคนเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ศาลชั้นต้นก็ไม่ได้ลงโทษเจ้าหน้าที่แต่ศาลชั้นต้นบอกว่าเจ้าที่ดีเอสไอก็ทำตามหน้าที่แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาออกมาก็คือว่าฝ่ายที่ออกคำสั่งสอชอให้ใช้กำลังนั้นน่ะทำถูกต้องตามสถานการณ์ของการจราจรคนผิดคือดีเอสไอที่ไปดำเนินคดีแล้วข้อกังวลของผมก็คือในขณะนั้นที่มีคำพิพากษาศาลอุทธรประธานศาลอุทธรคือบุคคลที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเราวิพากษ์วิจารณ์กันว่าร่วมชุมนุมกปปส.พอผมฎีกาขึ้นมาศาลฎีกาท่านก็ขยับขึ้นมาเป็นประธานศาลฎีกามีการทำคำพิพากษานี้นี่คือข้อกังวลของผมครับจะเรียกว่าที่สามยังไม่รู้ว่าอีก2วันเนี่ยศาลฎีกาจะสั่งยังไงในเมื่อคดีนี้เนี่ย
ประธานเราเรียกว่าประธานหรือตัวหลักของคดีเนี่ยคือคนตายคนบาดเจ็บแล้วญาติเขาจะขอเข้ามาเป็นผู้ความฝ่ายที่3นี่จะให้ไหม2ทาริศขอส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า157กับ200เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญศาลฎีกาจะเอายังไงจะส่งไปไหมหรืออีก2วันเอาทาริศมันเข้าคุกเลยดีกว่ามันมีสิ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนจะจบก็คือในช่วงแรกของการมีการดำเนินคดีอันนี้ผมต้องเรียนเพื่อสื่อมวลชนจะได้เข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจยากเหมือนกันทำไมนอมันจะมีการพูดกันบิดเบือนเสมอว่านปช.ถูกดำเนินคดีแกนนำนะแล้วทำไมอภิสิทธิ์สุเทพหรือทหารต้องมาถูกดำเนินคดีอีกเพราะถูกบิดเบือนว่านปช.มันร้ายมันเป็นคนผิดก็สมควรตายคนสั่งฆ่าสั่งยิงก็ไม่ควรจะต้องรับผิดลอจิกนี้ไม่ใช่ครับนานาประเทศเขาเหมือนกันครับเราต้องดูว่าใครทำอะไรผิดก็ส่วนของคนนั้นนปช.เนี่ยลุงป้าน้าอาที่ไปชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้ผิดแต่แกนนำเนี่ยถูกดำเนินคดีกล่าวหานะว่าผิดก็ถูกดำเนินคดีไปตามปกติติดคุกไปบ้างยกฟ้องไปบ้างว่าไปในภาษาของ DSI เราเรียกว่าคุณล้ำเส้นเข้าไปในเรดโซนผิดกฎหมายแต่ขณะเดียวกันฝ่ายสอช ก็เข้าไปเรดโซนเหมือนกันคือใช้คำสั่งให้ทหาร M16 ไปสลายการชุมนุมตรงนี้ก็เป็นส่วนผิดอีกส่วนหนึ่งก็คนละเรื่องกันสรุปทั้งสองฝ่ายเข้าไปในเรดโซนทั้งคู่และท่านก็ทราบดี99ศพกับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อีก 2,000 เนี่ยไม่ใช่คุณชมนุมนะครับ6ศพวัดประทุมก็รู้อยู่นะครับเมื่อทหารอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ถูกสั่งให้ยิงว่าพวกนี้คือคนที่ต้องจัดการก็เป็นอาสาสมัครเป็นอะไรต่างๆแม้อย่างคุณน้องเกศเกศกมลหรืออะไรก็คงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดผมถูกเรียกเข้าไปที่